านถวายหลวงพ่อมา5-6ซองแต่ตั้งใจมาช่วยท่านแล้วนับแล้วก็ขอถวายคืนเพราะผมมีค่าเครื่องบินกลับแล้วก็ทำมา
ในร่างสังคมสงเคราะห์หลักหัวใจสังคมสงเคราะห์หรืออัตตาอิตาสุขานนี่เป็นหลักเป็นงานสำคัญยิ่งของคณะสงฆ์ไทยเราพวกเราควรจะภาคภูมิใจทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่มวลสมุนชาติทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมจึงตั้งใจแล้วก็เจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศซึ่งเป็นประธานรูปซึ่งเป็นองค์มาจากรองประธานรูปที่หนึ่งผมก็ท่านก็เข้าใจบทนี้ยังคิดยังพูดให้คำมั่นสัญญากับเจ้าคุณนิมนต์ว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยให้ผมก็ขอประทานหนึ่งแสนตัวของหนึ่งแสนรอประทานห้าหมื่นเป็นกองทุนให้เราภูมิใจ250,000 บาทนะเงินนี้ไม่ใช่เงินจากศรัทธาก็การใช้เงินแม้ผมเป็นเจ้าว่าก็เราดูนี่ให้พวกเราทราบไปนะหัวใจการบริหารคือเงินตอนที่ผมเป็นเจ้าว่าเรื่องแรกเลยคือเรื่องเงินทำบัญชีก่อนเลยบัญชีนั้นมี2 บัญชีบัญชีรับซ้ายจากขวาบัญชีขององค์การศาสนาและบัญชีหนึ่งบัญชีสดเดบิตเครดิตผมก็ได้ลูกศิษย์หลวงพ่อสมเด็จพระมหาสมเด็จธิรยะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ว่าเจ้าคุณการบริหารวัดให้ทำบัญชีวัดก่อนเราจะได้รู้ว่าการปกครองการศึกษาการบริแกรการสาธารณการแล้วก็การเงินวัดเนี่ยเจ้าอาวาสก็มาใช้ไม่ได้นะครับแม้กระบาทเดียวก็มาใช้ไม่ได้เจ้าอาวาสเป็นเงินของพระศาสนาญาติโยมอาจจะคิดว่าเงินวัดนี่เจ้าอาวาสใช้สบายไม่ใช่จะมาซื้อรถส่วนตัวก็ไม่ได้จะไปให้ญาติพี่น้องก็ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะฉะนั้นเงินทำบุญมาหรือว่าจะทำบุญค่าน้ำค่าไฟผ้าป่ากระถิ่นอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นถวายเป็นส่วนตัวเช่นถ้าฟูสีถวายผมแบบนี้ก็เก็บไว้ก็เงินที่มาเนี่ยก็ใช้เงินแบบนี้แม้เงินการคณะสงฆ์แต่ว่าผมโชคดีว่าผมไม่ได้ยึดติดอะไรมีบาทมีจีวรครอบครัวก็ไม่มีฉะนั้นเราจึงทำหน้าที่ได้สิ้นใดไม่ต้องห่วงอะไรแม้ชีวิตก็ไม่ต้องห่วงตายได้เดี๋ยวก็โยมก็เผาไปเองนะทำให้เผาก็ทิ้งน้ำเจ้าพระยาคือไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะทำงานร่วมเดียวแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีเงินเท่านี้เท่านั้นผมทำงานไม่เคยคิดเลยแต่เงินมันจะมาเองจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งจิตไม่บริสุทธิ์เพราะเงินทุกบาททุกตังค์ที่โยมให้มาเขาจบแล้วจบอีกให้ทานแล้วทานอีกฉะนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ผมก็เคยตั้งติดให้ทานมาแบบนี้ฉะนั้นเงินวัดที่ผมไม่เคยไปแตะต้องแล้วก็มีกรรมการบริหารอย่างน้อย3 รูปเซ็นเบิก1 ใน 3ผมไม่ได้เซ็นองค์เดียวนะแล้วก็ปีหนึ่งก็งบรุนงบมันว่าเดือนหนึ่งรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ก็เหลือเท่าไหร่แล้วก็สิ้นปีมันเดือนธันวาคมก็ปิดงบครั้งหนึ่งและบัญชีนี้ตราบใดยังเป็นเจ้าว่าเราต้องเก็บไปผมเป็นเจ้าว่ามา30 กว่าปีเวลาใครมาตรวจดูเราจะสามารถที่แสดงได้ให้บริให้ความบริสุทธิ์ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ฝากพระธรรมทูตไว้ก็เงินทำบุญญาติโยมทำบุญมาก็แยกส่วนให้ออกว่าเงินไหนเป็นส่วนของสงฆ์เงินนั้นเป็นส่วนตัวเช่นเงินเขาสวายมาเป็นค่าน้ำค่าไฟใช้หนี้สงฆ์เนี่ยบาทเดียวก็ไม่ได้นะบาทหนักนะถ้าเรามีเถรยจิต
นั้นถ้ามีจิตเองที่ท่านย้อนดวงให้ข้าวน้ำให้น้ำปัดน้ำให้ประถมในการปฏิบัติศาสนกิจของเราผมทำแบบนี้มา30กว่าปีที่เป็นแค่ว่าแล้วผมไปไหนก็ไม่เคยขัดข้อมันเคยติดขัดแล้วก็ผมมาในผมตั้งใจว่าจะมาทำบุญกับครูตั้งใจว่าจะได้เกิดว่าจะมาทำบุญกับท่านนั้นผมก็เตรียมให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางต่างประเทศนี้ยิ่งมีความสำคัญนั้นผมกลับไปในฐานะที่ผมเป็นรองประธานกองการดูแลวัฒนธรรมทูตสายธรรมประเทศรูปที่สองรูปที่หนึ่งก็จะไปกราบเรียนเรื่องนี้กับเจ้าคุณสมเด็จและจะพยายามทำให้เป็นรูปธรรมให้ได้แล้วปีหน้าผมจะมาใหม่ผมได้รับนิมนต์ไว้ที่ประเทศเป็นเยี่ยมกับประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งผมก็มีความมั่นใจในเรื่องวัฒนธรรมวินัยฉะนั้นพระเดชะพระธรรมทูตให้ความไว้ใจกับผมผมก็จะมาทำให้สถานที่ที่เป็นวัดไม่ว่าจะเป็นเรียนเยี่ยมก็ดีเป็นวัดที่ประเทศเอกรายก็มีก็ผมจะมาทำที่ท่านธรรมนัสสนใจแล้วก็ขอให้พระมั่นสัญญาไว้ก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาในความเสียสละของพระธรรมทูตทุกรูปแล้วก็มาทำให้สถานการณ์ครั้งนี้สำเร็จเรื่องความจริงแล้วเนี่ยการทำสถานการณ์แบบนี้ทำประเทศไทยต้องสวดถอนวันหนึ่งสวดถอนก่อนแต่วันนี้เราสวดถอนมาตัดลูกนิมิตมาทักนิมิตแล้วมาสวดสมมติเป็นวิสุทธิคามสีมาหรือพัทธสีมาก็จะเป็นวิมานพรมทำให้บวชหลังนี้สมบูรณ์ทำสังฆกรรมหน้าบวชพระให้พระกฐินปรนนาออกสาเป็นมุขเป็นสังฆกรรมที่สำคัญเราจะเป็นนิพพานกุศลให้บุญกุศลแก่ญาติโยมผู้บริจาคผู้มีศรัทธาแล้วก็จะอยู่คู่ของศาสนาไปเป็นร้อยสองร้อยหรือมากกว่าบวชดังนี้จะจำรุดหรือสุโสมแล้วก็ปฏิสังขรณ์ก็จะสืบต่อมันไปจนกว่าจะสิ้นโบสถ์หลังนี้จะสิ้นสุดได้1พระสงฆ์ครอบแจงสวดถอน2สิ้นศาสนาพุทธคือครบ 5,000 ปีนู่นน่ะนั้นญาติโยมที่บริจาคศรัทธาบริจาคเงินมาทำให้โบสถ์หลังนี้สำเร็จได้ก็โยมก็ภูมิใจขอให้ความใจลืมใจแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกเราสืบต่อไปก็ขอบคุณขออุทนาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจกวดน้ำพระพรพระสงฆ์เพื่อเป็นหรือเป็น